วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไบจำได้ขึ้นใจเผยคำพูดของสรยุทธในวันที่เธอถูกเทสเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ไบพิชยะทันผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่แจ้งเกิดคู่กับสรยุทธทางช่อง3ได้โพสต์ซึ้งถึงวันที่เธอถูกเทสเป็นผู้ประกาศข่าวครั้งแรกคู่กับสรยุทธและจำไม่มีวันลืมอินสตาแกรมของไบพิชยะทันผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่อง3ได้เผยภาพขณะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3เมื่อตอนเป็นพิธีกรคู่กันกับสรยุทธพร้อมกับเผยข้อความสุดซึ้งในครั้งที่เธอไปเทสเป็นผู้ประกาศข่าวโดยเธอได้เผยคำพูดของสรยุทธไว้ว่าพี่เลือกน้องแล้วนะเหลือแต่น้องว่าจะเลือกพี่ไหมได้ยินแบบนี้ก็ดีใจแทนเลยล่ะค่ะคิดถึงสมัยก่อนที่ทั้งคู่ทำหน้าที่เล่าข่าวให้ฟังทุกเช้าจังเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ